สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหมายเลข21นะครับว่าหมายเลข21เนี่ยเขาคือใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็บุคลิกนิสัยของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับก็หมายเลข21เนี่ยคือมนุษย์ที่ถูกดร.เกโลนะครับเปลี่ยนให้เป็นมนุษย์ดัดแปลงซึ่งก็ยังไม่ชัดนะครับว่าเดิมทีแล้วเนี่ยดร.เกโร่เนี่ยสร้างเธอมาเป็นแบบไหนนะครับแต่หลังจากที่ดร.เกโร่เนี่ยตายไปแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังคงดัดแปลงเธออยู่นะครับโดยเอาเซลล์ของนักสู้ที่แข็งแกร่งและนักวิจัยที่ชาญฉลาดนะครับที่ใส่เข้าไปแม้กระทั่งเซลล์ของบูเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวของหมายเลข21ด้วยนะครับก็คิดดูเอาเองนะครับว่าหมายเลข21เนี่ยมีเซลล์ของบูอยู่เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับก็ตอนที่ว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยหมายเลข21เป็นภรรยาของดร.เกโร่นะครับซึ่งดร.เกโร่เนี่ยแกเป็นคนยังไงวะเนี่ยแกเอาเมียเป็นมนุษย์ดัดแปลงเฉยเลยแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนนึงนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วซึ่งต่อมาเนี่ยดร.เกโร่เนี่ยใช้ลูกชายคนนี้เป็นต้นแบบในการสร้างหมายเลข16อย่างทุกวันนี้นั่นแหละครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องหมายเลข21ต่อละกันนะครับแต่หลังจากที่แปลงเป็นมนุษย์ดัดแปลงแล้วเนี่ยเธอก็สูญเสียความทรงจำตอนเป็นมนุษย์ไปแต่หลังจากนั้นพอระลึกความทรงจำเรื่องลูกได้เธอก็สร้างหมายเลข16ขึ้นมาใหม่เพื่อให้อยู่เคียงข้างกับเธอในร่างปกติแล้วเนี่ยหมายเลข21อ่ะจะดูเหมือนมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาเลยแต่ร่างที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเป็นร่างมาจินมีร่างสีชมพูหางแบบฟรีเซอร์ใส่กางเกงแบบบูและชอบกินของหวานแถมเธอเนี่ยยังมี2บุคลิกคือดีและชั่วนะครับแยกจากกันราวกับคนละคนเลยคือมีบุคลิกมากกว่า1นะครับสลับกันไปมานะครับในบุคลิกที่ดีเนี่ยจะมีนิสัยอบอ้อมอารีและรังเกียจในอีกบุคลิกของตัวเองนะครับแต่ในบุคลิกที่ชั่วเนี่ยจะเป็นนักสู้ผู้หิวกระหายที่อยากเขมือบนักสู้ที่แข็งแกร่งนะครับออกแนวจิตๆหน่อยนะสำหรับหมายเลข21เนี่ยหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าการสับเปลี่ยนบุคลิกของหมายเลข21เนี่ยทำยังไงนะครับคือยิ่งหมายเลข21เนี่ยไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับด้านชั่วก็ยิ่งแสดงอำนาจเข้ามาควบคุมมากเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยบุคลิกดีของเธอจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับผู้สร้างเธอมากนักรู้แค่ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆและก็ชั่วร้ายนะครับแต่พอพูดถึงเขาเนี่ยก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะร้องไห้นะครับแสดงว่ายังพอจะจำได้ลางๆนะครับว่าผัวนี่แหละเป็นคนทำให้แกเป็นหมายเลข21ส่วนในบุคลิกด้านชั่วนะครับเธอจะรู้ดีเกี่ยวกับดร.เกโร่เลยแหละแต่ดูแล้วจะไม่แคร์เรื่องเขาสักเท่าไหร่นะครับส่วนหมายเลข21เนี่ยใครที่อยากจะดูแกหรืออยากจะชมแกนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับในเกม Dragon Ball Fighter Z นะครับที่จะออกวันที่26นี้นะครับก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆน่าจะเปิดเผยมายิ่งเยอะกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวของเนื้อเรื่องของเกมในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับในตัวเกมวันที่26นี้โอเคครับถ้าวันหลังเนี่ยผมมีข้อมูลดีๆอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอใหม่อีกครั้งนะครับก็เหมือนเดิมและการฝากกดติดตามนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ในสวิตของผม Facebook Fanpage อะไรส่วนตัวต่างๆเนี่ยอยู่ใต้ลิงก์หมดเลยนะครับก็ลองดูลองชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ